สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะอรวิชแนลแม่บ้านอเมริกาวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการติดตั้งเตาผิงไฟค่ะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะที่เคยพาท่านผู้ชมไปดูร้านเตาผิงของฟาโกสนะคะแล้วก็ได้ทำคลิปวิดีโอไปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะเตาผิงที่เราสั่งก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วพี่หนิงก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการขั้นตอนนะคะในการติดตั้งนะคะให้กับทุกคนได้รับชมกันทุกคนจะได้หายสงสัยสักทีว่าทำไมนะคะเตาผิงไฟที่อเมริกาทำไมราคาสูงจังนะคะเห็นราคาแล้วตกใจนะคะบางท่านบอกว่าเห็นราคาแล้วตกใจเลยครับพี่หนิงนะคะราคาสูงจังนะคะใช่ค่ะทุกคนราคาค่อนข้างจะแพงเพราะว่าขั้นตอนและวิธีการทำในการติดตั้งเนี่ยละเอียดมากๆนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะทุกคนแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะมากมายเลยนะคะที่ทำการในการติดตั้งเตาผิงไฟเดี๋ยวพี่นิ่งจะให้ทุกคนดูขั้นตอนและวิธีการต่างๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงเปิดใช้เลยนะคะทุกคนมารับชมนะคะว่าเตาผิงไฟพร้อมค่าติดตั้งแล้วก็ค่าเดินเท่าแก๊สจากการไฟฟ้าเนี่ยราคา 6,000 กว่าเหรียญเนี่ยเกือบ 7,000 เหรียญเนี่ยจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นแบบไหนสวยงามไหมเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาวันนี้นะคะพี่หนิงจะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูขั้นตอนการติดตั้งเตาผิงไฟนะคะพี่หนิงก็ได้ทำการสั่งซื้อเตาผิงไฟมาร่วม3เดือนแล้วนะคะเพิ่งจะเจ้าหน้าที่นะคะทางร้านเพิ่งจะมาติดตั้งให้นะคะนี่ก็เป็นรถนะคะเพิ่งมาจอดด้วยค่ะเดี๋ยวพี่หนิงจะให้เพื่อนๆดูขั้นตอนการติดตั้งเตาผิงนะคะในบ้านนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นบริเวณเตาผิงไฟนะคะที่เราจะติดตั้งเตาผิงตัวใหม่ค่ะทุกคนต้อนรับหน้าหนาวนี้นะคะช่วงหิมะลงเนี่ยหนาวมากๆค่ะเตาผิงข้างล่างเรามีเตาผิงไฟอันนึงอยู่แล้วนะคะแต่ข้างบนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราใช้เป็นไฟฟ้านะคะพี่หนิงก็เปลี่ยนค่ะอยากจะใส่เป็นใช้แก๊สนะคะก็เลยทำการสั่งซื้อค่ะเพิ่งจะได้เสร็จนะคะเพิ่งจะเจ้าหน้าที่เพิ่งจะมาติดตั้งวันนี้นะคะรถเพิ่งมาถึงค่ะทุกคนก็บ้านก็จะโล่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าพี่หนิงกำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนค่ะค่ะแล้วมาดูกันว่าเจ้าหน้าที่เขาจะติดตั้งยังไงวิธีการยังไงเดี๋ยวพี่หนิงจะทำให้ดูค่ะนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นมาเช็คดูแล้วนะว่าเตรียมพร้อมมายังไงมีแก๊สเรียบร้อยยังดูนะคะ And I said there's a couple things you're missing. Yeah, so we're missing we had the beach accent. Okay. You got okay. the pebbles, you're just missing the accent. Yep, and then the น้องเขาบอกว่าวันนี้as well. ก่อนบางชิ้นนะคะ2ประมาณ2ชิ้นที่ยังได้ไม่ครบนะคะแต่ก็จะส่งตามมานะคะทุกคนเราไปดูข้างหน้ากันค่ะข้างนอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะใช้บันไดนะคะปีนขึ้นไปบนหลังคาตรงกล่องควันนะคะที่จะควันตรงแก่ตัวควันไฟนะคะทุกคนเราไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็หายเจ้าหน้าที่ก็จะปีนนะคะจะปีนบันไดขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะคะก็ไปดูตรงป่องควันข้างบนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้านะคะเจ้าหน้าที่แก๊สนะคะมาติดมาเดินท่อแก๊สให้เรียบร้อยนะคะคอนเน็กกับตัวข้างล่างนะคะทุกคนเนี่ยเรามาดูว่าน้องๆเขาจะขึ้นไปข้างบนยังไงนะคะทุกคนขึ้นไปดูบริษัทนี้นะคะจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็
ก่งชำนาญในการทำเตาผิงไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวบ้านเราเองนะคะย้ายมุมทุกคนมุมนั้นน้องเขาบอกว่ามันเหมือนกับกลัวจะลื่นนะคะมีน้องผู้หญิงด้วยนะทุกคนนะคะดูเทสนะคะขึ้นข้างบนนะคะทุกคนดูพ่อใหญ่ตูรูคุณพ่อบ้านพี่หญิงนะคะคนอเมริกันตัวใหญ่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะขึ้นไปแล้วนะคะก็จะไปเช็คดูข้างบนหลังคานู่นนะคะขึ้นไปดูเพราะว่าน้องก็ต้องไปดูว่าระบบนะคะต่างๆเป็นยังไงแบบไหนว่าเราเตรียมพร้อมหรือยังมีปัญหาตัวไหนต้องแก้ไขหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าข้างล่างเราก็มีเตาผิงไฟตัวใช้แก๊สตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวข้างบนนี้จะเป็นตัวที่สองนะคะทุกคนแล้วก็ช่างนะคะจากการไฟฟ้านะคะก็มาเดินสายนะคะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือตอนนี้บ้านนะคะพร้อมมากในการติดตั้งเตาแก๊สตัวใหม่นะคะทุกคนเตาผิงไฟตัวใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่หนิงจะพาเพื่อนๆดูนะคะว่าข้างในนะคะช่วงติดตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะค่ะตอนนี้ก็พี่หนิงก็จะพาดูภายในนะคะภายในเตาผิงนะคะทุกคนที่เราเตรียมไว้นะคะท่อที่เห็นนี้เป็นท่อแก๊สนะคะทุกคนท่อส่งแก๊สนะคะแล้วก็ตัวที่เห็นตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ดูดแก๊สขึ้นไปตรงป่องไฟนะคะเนี่ยค่ะทุกคนขั้นตอนในการทำเตาผิงนะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาอาจจะคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะว่าขั้นตอนทำไมยุ่งยากจังนะคะแล้วก็อุปกรณ์มีเยอะมากๆนะคะในการติดตั้งเตาผิงค่ะทุกคนจะตกใจว่าโอ้ทำไมพี่หนิงซื้อเตาผิงราคาสูงจังแพงมากๆเลยค่ะค่ะก็มันเป็นเพราะว่าเขามีระบบความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะในการประกอบมากมายเลยนะคะทุกคนทำให้ราคาเตาผิงไฟที่เตาผิงนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบบแก๊สเนี่ยค่ะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะทุกคนแต่ว่าความปลอดภัยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ใช้ได้นานเป็น 10-20 ปีเลยค่ะทุกคนนี่คือท่อนะคะที่จะใช้สำหรับส่งแก๊สนะคะทุกคนนะคะที่จะทำการติดตั้งนะคะขั้นตอนยุ่งยากมากนะคะทุกคนนะคะขั้นตอนในการติดตั้งเตาผิงไฟนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือท่อนะคะที่จะเป็นตัวส่งแก๊สนะคะเข้าไปในเตาผิงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะน้องเขาก็กำลังประกอบอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วนะคะว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าท่อเมื่อกี้นะคะที่พี่หนิงให้ดูเมื่อกี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลากขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะลากขึ้นไปแล้วนะคะนี่อีกอันนึงนะคะกำลังลากขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะคือขั้นตอนนะคะในการติดตั้งเตาผิงที่นี่นะคะยุ่งยากแล้วก็มีขั้นตอนมากมายเลยนะคะมันไม่เหมือนเตาแก๊สที่แบบว่าเคลื่อนที่ได้อะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะทุกคนจะตกใจตอนที่พี่หนิงเคยทำคลิปว่าพี่หนิงไปพาไปดูร้านเตาผิงนะคะแล้วก็บอกราคากับท่านผู้ชมไปแล้วทุกคนบอกตกใจบอกว่าพอเห็นราคาแล้วแบบว่าตกใจมากๆว่าเป็นไปได้หรือว่าเตาผิงราคาเกือบ 6,000 เหรียญนี่คือเรื่องจริงค่ะเตาผิงวันนี้นะคะค่าทั้งค่าติดตั้งนะคะทั้งเตาผิงแล้วก็เดินสายไฟจากการไฟฟ้านะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จ่ายเกือบ 7,000 นะคะทุกคน 6,000 เศษๆนะคะ 6,000 กว่าค่ะทุกคนแต่ก็คุ้มค่าค่ะเพราะว่าในการติดตั้งเตาผิงครั้งนี้ก็จะใช้นานเลยทีเดียวค่ะ 10-20 ปีเลยค่ะทุกคนนะคะจนกว่าจะพังกันไปข้างค่ะทุกคนก็คิดว่าก็คงไม่พังแล้วนะเพราะว่าเขาใช้แก๊สนะคะทุกคนนะคะตราบใดที่เรามีแก๊สนะคะเตาผิงเราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะ
ยังมีขั้นตอนอีกเยอะนะคะทุกคนรอชมข้างในบ้านนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะช่างก็กำลังขมักเขม้นกับการทำระบบอยู่ด้านนอกอยู่นะคะยังข้างในยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเอาท่อลงมานะคะทุกคน alright hold on ท่อที่จะเป็นป่องนะคะป่องควันนะคะท่อระบายควันขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเห็นไหมคะท่อสองท่อใหญ่ๆยาวๆที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะเนี่ยตอนนี้กำลังดึงลงมานะคะดึงลงมาจากปล่องไฟข้างบนนะคะทุกคน alright now send it back down นะคะกำลังดึงมาเนี่ยค่ะนี่ค่ะทุกคนมาแล้วนะ alright don't wanna ท่อหนึ่งแล้ว don't wanna be fresh air that one is to my left so front yardตัวนี้จะเป็นตัวดูดควันขึ้นไปนะคะโอเค yep this one's front yard ที่จะเชื่อมต่อกับตัวตัวเตาผิงนะคะทุกคนมีทั้งหมด2ท่อนะคะทุกคน I'll tell you what pull this one pull this first one back up and I'll put it to the right ตอนนี้ท่ออันที่2ก็กำลังส่งลงมานะคะจากข้างบนค่ะทุกคน oh, yeah. นะคะนี่คือท่อที่สองนะคะค่ะเขาต้องใช้อาศัยทีมเวิร์คที่ดีแล้วก็มีความชำนาญนะคะทุกคนในการ alright so the second one that you sent down will be fresh airThe first one will be exhaust. All right, sir. ดูด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอาจจะได้เห็นขั้นตอนในการติดตั้งเตาผิงไฟของที่นี่นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมนะคะเตาผิงไฟที่นี่ราคาสูงจังนะคะขั้นตอนในการติดตั้งยุ่งยากแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งมีมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนวันนี้ก็จะได้แชร์นะคะแบ่งปันนะคะวิธีการติดตั้งเตาผิงไฟนะคะที่ถูกวิธีของคนอเมริกันค่ะ All right, perfect. ค่ะตอนนี้ท่ สำหรับดูดควันขึ้นไปก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้ก็เขาก็กำลังไปเอาตัวเตาผิงมาใส่ค่ะทุกคนรอชมค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการประกอบนะคะน้องเขาก็แกะกล่องมาจากข้างล่างเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะมาประกอบนะคะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะดูไปพร้อมกันเลยค่ะนี่พี่หนิงก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะว่าเขาติดตั้งเตาผิงเนี่ยก็ทำกันยังไงนะก็จะได้แชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่ยังไม่เคยเห็นว่าเขาติดตั้งเตาผิงยังไงนะคะจะได้รับชมกันค่ะ
กำลังใส่ตัวสกรูใส่น็อตตัวสำหรับตัวดูดควันขึ้นไปนะคะยกไปแล้วนะคะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะคะขั้นตอนในการติดตั้งนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประกอบตัวเฟรมนะคะแต่ทุกคนคะก็อุปกรณ์ได้ไม่ครบนะคะตัวข้างในเนี่ยเป็นพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะตามมาคือตอนนี้คือมาติดตั้งไว้นะคะได้ไม่ครบชุดนะคะทุกคนได้ไม่ครบชุดนะคะก็ใส่เฟรมแล้วนะคะเริ่มใส่เฟรมแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นตัวเตาผิงข้างล่างนะคะตัวเก่านะคะทุกคนแล้วก็ช่างก็มาทำความสะอาดให้นะคะน่ารักมากแล้วทีนี้คิดว่าโอ้ต้องมาทำเองนะน้องเขามาทำเองมากเลยน่ารักมากๆเลยทุกคนนะมาเช็คตัวข้างล่างให้ด้วยแล้วก็มาทำความสะอาดกระจกให้ด้วยน่ารักมากก็ตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าได้ของไม่ครบนะคะได้ตัวเฟรมนะคะตัวเฟรมเกินก็ไม่ได้นะคะของยังไม่มาเจ้าหน้าที่ต้องกลับมาใหม่นะคะแล้วก็ตัวที่ประกอบตัวที่หินนะคะที่อยู่ด้านในก็ไม่ได้นะคะคือตัวอิสเซอรี่ข้างในที่ตกแต่งเตาผิงคือไม่ยังไม่ได้มานะคะทุกคนต้องรออีก2อาทิตย์นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เตาผิงทำงานแล้วแต่ว่าไม่สวยเพราะว่ายังไม่ครบนะคะต้องรอค่ะรออีก2อาทิตย์เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกนะคะทุกคนค่ะคืนนี้ก็กำลังเปิดนะคะเปิดเตาผิงนะคะเพื่อจะไล่ความร้อนนะคะ3ชั่วโมงนะคะทุกคนให้ไล่กลิ่นแก๊สออกไปก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ผิดหวังค่ะผิดหวังนิดนึงเพราะว่าการติดตั้งยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนเฟรมด้านในกรอบด้านในก็ยังไม่ได้แล้วก็ตัวประดับหินข้างในนะคะตัวหินตัวขอนไม้ตัวหินอะไรก็ยังไม่ได้มานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะดูยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรยังไม่สมบูรณ์แบบค่ะผิดหวังนิดนึงค่ะทุกคนแต่สินค้านะคะของที่เราจองไว้นะก็จะมาเขาบอกว่าไม่เกิน2สัปดาห์นะคะก็จะได้มาหรือช้ากว่านั้นก็ยังไม่แน่เหมือนกันต้องคอยดูค่ะเอาไว้ยังไงจะอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะแต่ท้ายคลิปก็ดูที่มันที่แบบเราถ่ายจากร้านมานะคะว่าถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะก่อนจากกันก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะรอชมคลิปอัปเดตนะคะว่าถ้าเตาผิงนะคะติดตั้งสมบูรณ์แบบแล้วจะออกมาแบบไหนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ชมแบบนี้ไปพังๆก่อนนะคะกรอบด้านนอกก็ยังไม่เสร็จแล้วก็อิสเซอรี่ข้างในที่ตกแต่งนะคะภายในเตาผิงก็ยังได้ไม่ครบนะคะต้องรอเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะทุกคนยังไงพี่หนิงจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะคะได้มารับชมกันท้ายคลิปพี่หนิงก็จะมีวิดีโอที่ถ่ายจากร้านนะคะมาให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆก่อนว่าถ้าครบแล้วเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วจะออกมาแบบไหนรอชมท้ายคลิปนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นเตาผิงที่เราถ่ายไว้เมื่อตอนที่เราไปเลือกแบบที่ Fargo's นะคะตอนนี้ถ้าเตาผิงของเรานะคะประกอบสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะ
พิ่มมาก็ตรงที่กรอบด้านในนี้เราจะเป็นนิกเกิลนะคะในวิดีโอนี้ไม่เป็นนิกเกิลนะคะเป็นสีดำหมดทั้งกรอบในกรอบนอกนะคะแต่ของที่พี่หนิงสั่งไว้เนี่ยกรอบด้านในจะเป็นนิกเกิลนะคะแล้วก็รอค่ะรอตอนนี้ก็วันนี้ผิดหวังนิดหน่อยนะคะที่ประกอบได้ไม่สมบูรณ์นะคะ 100% แต่ฮีเตอร์นะคะความร้อนนี่ทำงานแล้วนะคะต่อผิงทำงานแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ากรอบยังไม่ได้นะคะกรอบด้านในยังไม่ได้ใส่แล้วก็ตัวหินข้างในก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอัปเดตให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่กำลังรับชมวิดีโออันนี้ได้รับชมเมื่อสินค้าหรือว่าของที่เราสั่งไว้มาถึงแล้วนะคะทางร้านบอกว่าไม่เกิน3สัปดาห์นะคะอย่างเร็วก็2สัปดาห์นะคะแต่พี่หนิงก็หวังว่าก่อนคริสต์มาสนี้นะคะทุกอย่างจะเรียบร้อยนะคะเราจะได้ใช้เตาผิงไฟเพราะว่าในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะในทุกๆปีหิมะจะลงแล้วก็หนาวมากด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะอัปเดตเตาผิงไฟเมื่อประกอบครบสมบูรณ์แบบให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพนะคะท่านผู้ชม